ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคอลเลกชันในคลิปนี้ผมมีภาพยนตร์ในปี1989และภาพยนตร์ที่ผมแนะนำส่วนใหญ่จะเป็นภาพยนตร์แอคชั่นในคลิปนี้ก็เช่นเคยครับภาพยนตร์แอคชั่นที่ผมจะมาแนะนำให้ทุกท่านได้รู้จักและได้หามาสะสมได้หามาเก็บไว้ในคอลเลกชันของนักสะสมที่ชอบสะสมภาพยนตร์แอคชั่นเป็นการส่วนตัวผมว่าภาพยนตร์เรื่องนี้คงเหมาะสำหรับนักสะสมทุกท่านครับภาพยนตร์ที่ผมจะแนะนำในคลิปนี้ก็คือภาพยนตร์เรื่อง Back Lane หรือชื่อไทยฝนเดือดในปี1989ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังรวบรวมนักแสดงและผู้กำกับคนเขียนบทรวมไปถึงผู้กำกับภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยครับภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่แค่เรื่องราวของภาพยนตร์แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือหนังผ่านมา30กว่าปีแล้วแต่เมื่อหยิบมาดูทีไรภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างความบันเทิงให้กับคอหนังแอคชั่นได้เสมอครับเรื่องราวของนายตำรวจที่เขากำลังดำดิ่งลึกเป็นเรื่องราวของนายตำรวจที่กำลังมีคดีติดตัวคดีที่ทำเงินของกลางหายแต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งเขากับเพื่อนคู่หูได้ไปนั่งดื่มนั่งทานในบาร์แห่งหนึ่งในร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งในร้านอาหารแห่งนี้มีกลุ่มยากุซ่าและมาเฟียในย่านนั้นกำลังรับประทานอาหารและกำลังคุยธุรกิจอะไรกันบางอย่างและแล้วสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างแก๊งยากุซ่าก็เป็นหน้าที่ของสองตำรวจคู่หูที่กำลังรับประทานอาหารอยู่ต้องระงับเหตุเมื่อเขาระงับเหตุได้เขาก็สามารถจับแก๊งยากุซ่าได้แต่สิ่งที่หนักไปกว่านั้นก็คือการที่จะนำตัวยากุซ่าไปส่งและฝากขังนายตำรวจสองคนซึ่งเขาอยู่ในเหตุการณ์เขาจับยากุซ่าคนนี้ได้เขาจึงต้องไปอารักขาผู้ร้ายคนนี้เพื่อที่จะให้ถึงที่หมายคือญี่ปุ่นต้องบอกเลยว่าเมื่อไปถึงญี่ปุ่นเนี่ยเรื่องปวดหัวก็เกิดขึ้นไม่เพียงแค่เขาต้องอารักขาวายร้ายยากุซ่าคนนี้เพื่อให้ถึงญี่ปุ่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกเขาก็คือวายร้ายคนนี้ได้ลักลอบหนีด้วยการให้เพื่อนยากุซ่าปลอมเป็นตำรวจญี่ปุ่นมาลักพาตัวหนีออกไปเหตุการณ์เลยทำให้สองตำรวจคู่หูจากอเมริกาและร่วมด้วยตำรวจญี่ปุ่นอีกหนึ่งคนช่วยกันสืบสวนสอบสวนตามจับยากุซ่าวายร้ายคนนี้กลับมาลงโทษและรับโทษให้ได้โอ้โหผมดูกี่รอบก็ยังสนุกครับสำหรับเรื่องนี้บอกเลยว่าล่าข้ามโลกกันเลยจากอเมริกาสู่ญี่ปุ่นแล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังอัดแน่นไปด้วยการสืบสวนการสอบสวนทั้งมุมภาพฉากแอคชั่นตั้งแต่ฉากโอเพนนิ่งซีนทุกอย่างครับผมอยากแนะนำให้ทุกท่านที่เป็นคอหนังแอคชั่นในยุค80-90ลองกลับไปดูแล้วผมบอกเลยว่าสนุกมากๆหนังเรื่องนี้อยู่ในใจผมเสมอแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่ผมคิดว่าถ้าผมจะครีเอทงานอะไรสักอย่างเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่ผมมักจะหยิบแล้วก็เปิดดูตลอดเวลาแล้วก็ดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าแอคชั่นอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่เป็นแค่เพียงหนังแอคชั่นแต่ยังรวบรวมยอดฝีมือตั้งแต่ผู้กำกับภาพผู้กำกับภาพยนตร์นักแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์สมควรแก่การสะสมยิ่งนักสำหรับคอหนังแอคชั่นภาพยนตร์เรื่อง Back Lane หรือฝนเดือดในปี1989นำแสดงโดยไมเคิลดักลาสแอนดี้กาเซียเคนทาคาคุระและร่วมด้วยเคทแคปชอร์กำกับภาพโดยแจนเดอบองประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์โดยฮันซิมเมอร์และยังเป็นผลงานกำกับการแสดงโดยลิลลี่สกอตเมื่อได้เห็นลิสต์รายชื่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผมว่าหลายๆท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการก็คงไม่พลาดแน่นอนอย่าลืมหาภาพยนตร์เรื่องนี้มาเก็บไว้มาสะสมในคอลเลกชันสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ